การประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการท่องเที่ยวเอเปกซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพที่กรุงเทพมหานครมีรัฐมนตรีและตัวแทนจาก21เขตเศรษฐกิจเอเปกเข้าร่วมประชุมมากถึง200คนเป็นการพบปะกันครั้งแรกอย่างเป็นทางการด้านการท่องเที่ยวเอเปกในรอบ2ปีจากสถานการณ์โควิด-19 โดยไทยได้ผลักดันประเด็นการหารือภายใต้แนวคิดRegenerative Tourism หรือการท่องเที่ยวฟื้นสร้างอย่างยั่งยืนซึ่งที่ประชุมได้มีการหารือแนวทางความร่วมมือเพื่อเร่งฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังโควิด-19 และบทบาทของภาคการท่องเที่ยวต่อการส่งเสริมความกินดีอยู่ดีของประชาชนในภูมิภาคเอเปกโดยได้มีการรับรองเอกสาร2ฉบับได้แก่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเปกให้มีอนาคตที่ดีกว่าเดิมการท่องเที่ยวฟื้นสร้างอย่างยั่งยืนและคู่มือเอเปกสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการท่องเที่ยวฉบับปรับปรุงซึ่งเอกสารทั้ง2ฉบับนี้จะเป็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมสำหรับความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวของเอเปกในปีนี้ประเทศไทยคาดหวังจะได้รับจากการนำเสนอแนวคิดนี้เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการกำหนดนโยบายด้านการท่องเที่ยวที่ต่อยอดมาจากแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรือ Sustainable Tourism เพื่อจะช่วยฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ดูแลรักษาทรัพยากรในแหล่งท่องเที่ยวของไทยให้คงอยู่อย่างยั่งยืนและให้คนไทยในชุมชนมีส่วนร่วมเกิดการกระจายรายได้สู่คนในท้องถิ่นอย่างแท้จริงสร้างระบบให้ชาวบ้านมีอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนท้องถิ่นที่มีฐานะเป็นเจ้าบ้านในทุกแหล่งท่องเที่ยวข้อตกลงทั้ง2ฉบับนี้ถือเป็นกรอบการดำเนินงานที่จะทำให้ภาคการท่องเที่ยวฟื้นตัวได้อย่างยั่งยืนและคนในชุมชนได้รับประโยชน์ในแบบที่ตนเองต้องการไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นและการได้ฟื้นฟูวิถีชีวิตดั้งเดิมซึ่งจะเป็นประโยชน์ร่วมกันของสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปกในการเชื่อมโยงการเดินทางการท่องเที่ยวระหว่างกันครอบคลุมถึงการส่งเสริมการเจริญเติบโตที่มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและสังคมภายใต้หัวข้อหลักของการเป็นเจ้าภาพเอเปกปีนี้ของไทยคือเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุล